เอาน้ำไปให้ลุงนี่น้ำอันนี้นะเดี๋ยวยังไม่ถ่ายตอนให้ไม่ได้หรอคะเอาถ่ายไปเรื่อยๆยาวเฮ้ยพี่เก้ยังไม่เอารถลงเลยเนี่ยลงมาโอ้ยมันอยู่จะมาแล้วเขาโดนพัดฟิวไปทำไงไม่แรงเท่าไหร่งั้นเอานี้ไปให้เอาไข่ไปให้ไก่ชุบน้ำเสียวต้นมะพร้าวครับครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเอาไว้ผมค่อยมาดูแล้วนะวันหลังนะครับขอบคุณน้องนะครับสวัสดีครับสรุปว่าลุงตาบอดของกูเป้ที่แกไม่เดินนี่แสดงว่าเป็นเพราะว่าแกมองไม่เห็นแล้วที่นอนหมอนมุ้งอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยจะมีนะแกบอกไม่มีมุ้งเอาไงไปเดี๋ยวเขาว่ากันไม่มีใครอยู หน่อไม้น้ำต้มหน่อไม้ขายไงแกต้มหน่อไม้ขายไม่รู้อ่ะเอาไว้กินแหละดองไอ้นั้นเอามาดองไว้ตั้งไว้เนี่ยนะมีบ้านพี่ตูนยังอ
ไม้ครับไม้ตาหลังเจอป่ะสวัสดีครับนี่น่าจะเป็นท้ายคลิปละที่เราเข้ามาบันทึกให้กับเพื่อนๆ เนี่ยได้รู้กันถึงกิจกรรมของเราในวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็คือการไปแจกข้าวสารอาหารแห้งให้กับชาวบ้านที่เราเห็นว่าลำบากนะครับตามพื้นที่ที่เราเห็นทุกวันเนี่ยเราขี่ผ่านขี่รถผ่านเข้าถึงพื้นที่ตรงไหนเนี่ยเราก็สังเกตก็ได้รู้ว่าบ้านที่เราเห็นหลังนั้นก็คือคนที่เป็นคนเหมือนกับน่าจะพิการด้วยแล้วก็สติไม่ค่อยดีด้วยบ้านคุณลุงอ่ะบ้านนี้แค่สติไม่ดีแกเหมือนกับชรามากนะสติแล้วก็แก่มากไงก็ได้รู้ว่าแกตาบอดด้วยตอนเนี้ยเมื่อก่อนแกก็ปกติก็เดินไปเดินมาอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วตอนนี้ก็เมื่อก่อนจะเป็นนายหนังในหนังตะลุงเหรอใช่ก็ยังไปดูแต่ตอนนั้นห้าจะอยู่ตอนหนึ่งก็สองแล้วเนี่ยก็เลยเข้ามาพูดคุยหรือว่าถามดูว่าเราพอจะหามุ้งหาอะไรให้แกได้มั้งไหมแต่สุดท้ายแล้วก็ได้บทสรุปว่าอย่าเอามุ้งให้แกเลยดีกว่าเพราะว่าแกสูบบุหรี่แกสูบยาไงแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าแกตาบอดเนี่ยเรากลัวว่าไฟมันจะติดง่ายตรงจุดที่แกนอนแล้วนี่มันจะกลายเป็นว่าอาจจะเกิดเหตุร้ายโดยที่ว่าจากที่เราหวังดีนะเกิดขึ้นได้ก็อาจจะเป็นยากันยุงหรืออะไรเงี้ยก็เอาไปให้แกเพิ่มเติมได้เถอะก็เมื่อกี้เราก็สุดท้ายเราก็เข้าไปเอาน้ำให้แกก็ได้เห็นว่าความรู้สึกนะเป็นห่วงแต่เราก็ทบคิดทบทวนแล้วก็พูดกันมาตลอดทางว่าสิ่งที่คนเหล่านี้ต้องเผชิญเนี่ยบางทีเนี่ยเราเห็นว่าแกอยู่ลำบากแต่ด้วยความที่แกคุ้นชินแล้วก็อยู่พออยู่ได้ก็เลยทำให้แกเนี่ยรู้สึกแบบเฉยๆกับสิ่งที่แกต้องเผชิญอยู่แต่ถ้าเป็นคนที่อยู่ด้านนอกเนี่ยคนที่อาศัยอยู่อย่างเราเนี่ยเราต้องการความสะดวกสบายมากกว่านั้นอยู่แล้วคือเรามองว่าเขาลำบากแต่จริงๆในความลำบากที่เราเห็นอะเป็นคือความสุขเขาไม่ต้องการอะไรมากเขาแค่มีให้มีกินไปมีแล้วก็มีที่หลับที่นอนสำหรับคนบางคนนะครูคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นนะเขาแค่มีที่กินที่นอนเขาก็มีความสุขแล้วนั่นแหละไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากอย่างเรายังต้องดิ้นรนหาค่าเช่าบ้านค่านู่นนี่นั่นเพื่อจะให้เขาใช้อะไรคือความสุขมันอยู่ที่ใจเราไงแล้วแต่ว่าคุณต้องการความสุขแค่ไหนใช่เนี่ยก็คือสิ่งที่เราหยิบยื่นให้กับเขานี่ก็คือความสุขพื้นฐานแล้วที่คนเหล่านี้อาจจะต้องการปัจจัย4ในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เขาอยู่ได้แล้วก็รู้สึกว่าอยู่ได้หาง่ายขึ้นแค่นั้นเราก็รู้สึกดีใจแล้วแม้จะเป็นส่วนเล็กๆแต่ว่าเราได้ช่วยได้แบ่งตรงนี้เราก็มีความสุขต่อไปนะเรารู้สึกตั้งใจอ่ะก็ทำให้เรารู้ว่ายังขาดเหลืออะไรอยู่แต่ว่าด้วยความที่เรามีเพียงเท่านี้ก็เลยโอเคส่วนไหนที่เราพอจะหาได้แล้วก็ดูแล้วเนี่ยไม่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดโทษอย่างที่เราคิดว่าเอามุ้งไปให้แกแล้วอาจจะเกิดไฟติดขึ้นมาเงี้ยก็เดี๋ยวดูกันต่อไปว่าเราจะพอจะหาอะไรไปหยิบยื่นให้แกได้บ้างอันนี้คุณพี่นางรำมาตั้งทำไมอะอย่างที่เพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับว่าตุ๊กตานางรำนี่เกี่ยวอะไรด้วยนะก็อยากจะเป็นการบอกกล่าวเพื่อนๆก่อนว่าในหนังเรื่องต่อไปเนี่ยเรื่องต่อๆไปนะเพื่อนแต่เราไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ก็คือเรามีแผนที่จะทำหนังเรื่องตุ๊กตานางรำครับก็จะใช้ตุ๊กตาตัวนี้แหละในการมีบทบาทอยู่ในหนังเรื่องที่เรากำลังจะทำนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาแนะนำอยากให้เนื้อเรื่องน่ากลัวดราม่าว่ามีความสนุกอย่างใดอย่างเพิ่มเติมในวิดีโอที่พวกเรากำลังจะทำอย่างเงี้ยในอนาคตก็กดปุ่มหนึ่งมาก็ได้แล้วบอกว่าตุ๊กตาของเรานะเราก็อยากจะนำมาให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูกันในช่วงที่วิกฤตตรงเนี้ยมันยังคงอยู่
แล้วเราต้องหาสิ่งที่เป็นความบันเทิงแล้วก็เรื่องน่ารู้ต่างๆนะครับอาจจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับหนังที่เราจะทำก็นะฮะทิ้งท้ายไว้สำหรับวิดีโอกิจกรรมของเราในวันนี้วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่อุปการะคุณสมทบทุนในการทำให้เราเนี่ยมีกิจกรรมดีๆได้ร่วมทำบุญและให้เพื่อนๆ เนี่ยได้มาร่วมอนุโมทนากับพวกเราแม้ว่า อาจจะไม่ได้ครอบคลุมได้กับผู้คนเยอะแยะมากมายแต่ก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกอิ่มใจกับกิจกรรมในวันนี้แล้วก็รู้สึกว่ายังมีอะไรอีกมากที่เราจะต้องทำเพื่อส่วนรวมนะเพื่อนๆท่านเดินฝากบอกไหมนั่งมองตัวเองในกล้องแล้วรู้สึกน่ารักอ่ะวันนี้มีหูกระต่ายด้วยแต่กระต่ายตัวขนาดนี้เนี่ยน่าจะกินแครอทไปประมาณสัก3 ตันเนาะโอ้ยแย่โดนดูโอเคครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมพวกเรานะครับก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับกิจกรรมของพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะมีวิดีโออื่นมาให้เพื่อนๆได้ดูอีกครับพี่บังคับไว้ใส่เนี่ยเพราะว่าจะกัดมือนี้ใช่ปะใช่น่ารักกระต่ายยักษ์โอเคครับขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมครับเราทุกคนต้องมีกำลังใจให้กันและกันถ้าฝ่าวิกฤตการณ์นี้แม้ว่ามันจะยากลำบากแค่ไหนคำเดียวเลยเพื่อนดูแลรักษาสุขภาพนี่ก็เว้นระยะห่างเอาไว้อยู่บ้านใส่แมสเข้าห้องน้ำใส่แมสอาบน้ำใส่แมสก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกชีวิตไม่ได้อะไรขนาดนั้นโอเคครับก็ขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็โชคดีทุกคนครับสวัสดีครับ